สวัสดีครับก็พบกัน EP 4นะครับ EP 4จะเป็นเขียนโปรแกรมตามโจทย์นะครับแล็บ1โจทย์ก็คือรับค่าผ่านคีย์บอร์ด4ค่านะครับตามลำดับก็มี MN AB ตามลำดับนะครับโดยที่นะครับให้ M เนี่ยที่กรอกเข้ามาเนี่ยจะต้องไม่เท่ากับ N แล้วก็ถ้า m น้อยกว่า n ก็ให้เอาค่าระหว่าง m ถึง n เนี่ยก็เอามาหาร a แล้วก็ b นะครับว่ามีกี่จำนวนที่หาร a ลงตัวหาร b ลงตัวแล้วก็หาร a และ b ลงตัวนั่นเองในทางกลับกันก็ถ้า m มากกว่า n ก็ทำการ swap ค่านะครับสลับค่าก่อนแล้วค่อยทำเหมือนเดิมนะครับค่อยหาว่า a และ b เนี่ยหารลงตัวเท่าไหร่นะครับก็เขียนกันเลยนะฮะลำดับแรกต้องประกาศก่อนนะครับ static เรารับมาเป็นเอาเป็น int เนาะ int m mn a b นะครับก็ console.whileline บอก user ว่าให้กรอกอะไรนะครับwhile check ก็ได้โอเคก็กรอบนะครับกับ m เท่ากับ console.readline เราจะแปลงเป็น int เนาะ console.toInt 32แปลงมาโอเคแล้วเราจะโชว์ m ออกมาดูก่อนว่าเราทำเรารับเข้ามาได้หรือเปล่าerror นะฮะ location of symbol related previous error console.write m convert นะครับตรงนี้ convert โอเค run ใส่4เข้าไปก็ได้4โอเคเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมก็เปลี่ยนคลาสกันโอเคนะฮะแล้วทีนี้เราจะทำการก๊อปบรรทัดที่13กับบรรทัดที่14นะครับเราจะก๊อปมาสำหรับรับค่า n จนถึง n a b นะครับโอเคแล้วเราก็เปลี่ยนเป็น n a แล้วก็ bนี่ก็ a แล้วก็ b โจทย์ก็คือเดี๋ยวคอมเมนต์ก่อนยัดคอมเมนต์โจทย์ไว้ก่อนนะฮะโจทย์ก็คือ input m n a b นะครับ input m n a b input มาแล้วเนี่ย m ไม่เท่ากับ n เนาะn must m ต้องไม่เท่ากับ n แล้วก็ if m น้อยกว่า n เนาะก็ find range between ค่าช่วงระหว่าง m ถึง n นั้นเนาะโจทย์ช่วงแรกแล้วก็หาอันที่หารลงตัวก็มัน a bAn B เราเขียนไว้นะครับmod เนาะ mod A 0โอเค if m มากกว่า n swap m กับ n โอเคเมื่อเรา swap เสร็จแล้วเราจะเอามาทำเหมือนเดิมนะครับมาอันนี้เหมือนเดิมอันนี้คือโจทย์เนาะฝากเขียนคร่าวๆนะครับเขียนไว้คร่าวๆโอเคทีนี้เรารับค่าเสร็จแล้วเนาะแล้วก็เช็คก่อนว่า m ต้องไม่เท่ากับ n if m เท่ากับ n return หมายถึงให้กลับไปเลยนะครับกลับจบโปรแกรมเลยไม่ใช่ console ขอยัดกรอบก็บอก user ว่า m
ต้องไม่เท่ากับ n m mod ntry again โอเคพอเราเช็คให้ m เนี่ยคือโจทย์ให้ m ไม่เท่ากับ n เนาะแต่เราจะเช็คว่า m เท่ากับ n ไหมถ้า m เท่ากับ n เนี่ยเราจะ return กลับคืนไปนะครับก็คือถ้า m ไม่เท่ากับ n ก็จะให้ทำบรรทัดที่40เป็นต้นไปทำต่อไปนั่นเองก็เช็คอีกเลยว่า m ถ้า m มากกว่า n เราทำการ swap ค่านะครับจากที่เราดูจาก EP ก่อนเนาะ swap ค่าแล้วเราจะเขียนเป็นฟังก์ชันไว้ก่อนเลยนะครับ swap m mn เนาะก็เขียน subroutine ข้างล่างนะครับก็เขียนเป็น private void swap ตัวใหญ่swap นะครับก็ทำการสร้างตัวแปร temp นะครับเพื่อเก็บค่าของ m ไว้แล้วที่ n ให้เอาค่าของ m เนี่ยเอามาเก็บค่า n นะครับแล้วทีนี้ก็เอาค่า n เนี่ยเปลี่ยนจากเป็นค่า m นะครับที่เรา temp ไว้นั่นเองเดี๋ยวลองดูว่าจะรันได้หรือเปล่านะครับก็เขียนไว้ less m n โอเคเราจะดูว่ามันสวัปหรือเปล่าbefore โอเคอันดูerror นะฮะดูก่อนว่า error ตรงไหนโอเคอันนี้อยากให้มันขึ้นบรรทัดใหม่เนาะก็เลยเขียนแบบนี้แต่ตอนนี้บรรทัดที่49 16 49เป็นฟังก์ชันนี้นะครับ private void swap swap private void เนาะ swap อ๋อเป็น subroutine ที่ไม่มีการรับพารามิเตอร์นะครับโอเคไว้46โอ้เขียนผิดเนาะโอ้ทำไมเป็นโอเคทีนี้ผิดที่ไหนก็ไม่รู้นะครับทีนี้เดี๋ยวดูก่อน mnab static int เนาะเราประกาศออกมาแต่ private void ได้มั้ยเนี่ยหรือว่าต้องประกาศเป็น static ด้วยก็ไม่น่านะฮะเดี๋ยวเราลองดูก่อนว่าผิดที่ตรงไหนโอเคผิดที่ฟังก์ชันนี้จริงด้วยนะครับเดี๋ยว stop ตรงนี้เนาะ if m มากกว่า n ให้ทำการ swap ซึ่ง swap เนี่ยเวลาเรียกใช้แล้วมัน error นะฮะ error เพราะว่า line n เท่ากับ n อันนี้ก็โอเคอาจจะเกี่ยวนะครับเดี๋ยว static โอเคก็ต้องเป็น staticเดี๋ยวดูก่อนนะฮะใส่2ไปเนาะ m กับ n a กับ b เนี่ยเรายังไม่ได้ใช้เนาะแต่ว่ากรอกไปก่อนให้มันรันได้ก่อน less 25เนาะเรากรอกเป็นอะไร25โอเค25นี้ถูกออกมา less 25ออกมาเหมือนอันนี้ไม่ทำงานนะฮะ static void main สักครู่นะครับprivate ตอนแรกเราจะทำเป็น private function เนาะ25โอเคเราสลับค่าได้แล้วนะครับตอนนี้
ถ้ามีคลิปถัดไปก็จะย้ายไปเขียนใน Visual Studio Code แล้วนะครับจะได้ดูแวลูได้ง่ายอันนี้ก็เวลา input ก็ช้านิดนึงโอเคเราตอนนี้เราสลับค่าได้แล้วพอสลับค่าได้แล้วปุ๊บถ้ามันมากกว่าเนาะถ้า m มากกว่า n ให้สลับค่า m มากกว่า n ใช่ให้สลับค่าสลับค่าปุ๊บก็เอานี้เราโชว์ขึ้นมาเนาะแต่เดี๋ยวเรามาดูก่อนว่ามันเป็นยังไงให้หารนะครับว่าหาร a หาร b หาร a ลงตัวกี่จำนวนหาร b ลงตัวกี่จำนวนหาร a และ b จะลงตัวกี่จำนวนเราก็จะสร้างสับรูทีนขึ้นมาอีกนะครับเป็น static อันนี้เราจะ return ค่าแล้วอันนี้จะเป็นฟังก์ชันละ static int modmn ละกันโดยรับค่าเป็น m เรามีเป็น public ตัว variable เนาะตัวแปร public ทำเป็นsubroutine ธรรมดาก็แล้วกันเพราะเราใช้ public variable mod m n โอเคทีนี้เราจะต้องหาช่วงระหว่าง m ช่วง m ถึง n ก่อนก็คือเราจะใช้ for นะครับ for int i เท่ากับค่า m แล้ว i น้อยกว่าn ถ้า m เท่ากับ n ถ้า n เป็น m เป็น1เนาะน้อยกว่าเท่ากับ n เป็น2อย่างเงี้ยต้องเท่ากับน้อยกว่าเท่ากับเย้เดี๋ยวโอเคแล้วก็เพิ่มค่า i ขึ้นไปซึ่งค่า i เนี่ยเป็นค่าช่วงระหว่าง m ถึง n เราได้แล้วทีนี้เราก็เช็คเอา i นะครับมา mod กับตัวแปร aถ้า mod เสร็จเท่ากับ0แสดงว่าหารลงตัวเราก็จะมีตัวแปรอีกอยู่นะครับว่ารับค่าจำนวนเขาของ a เขาของ b เขาของ ab ถ้าหาร a ลงตัวก็จะ ca บวกเท่ากับ1ก็จะเพิ่มค่า ca ขึ้นไป1ถ้าหาร b ลงตัวก็หาร b นะครับอันนี้หาร a แล้วก็หาร b ลงตัวเราใช้เป็น and นะครับ and โอเคอันนี้ก็จะเป็น b อันนี้ก็เป็น a b โอเคก็จะเพิ่มค่าขึ้นนะครับเมื่อเรียกใช้ mod m mod m n เนี่ยนะเดี๋ยวดูโจทย์ก่อนนะครับถ้า m น้อยกว่า n โอเคเราต้องเรียกใช้ตรงนี้เนาะแล้วนี้เราจะเอาออกไปก่อนไม่เอาออกดีกว่านะครับเขียนไว้เลย after swapafter swap เนี่ยเราจะไปไว้ในเงื่อนไขนี้นะครับถ้ามัน swap m โอเค m กับ n นะครับอันนี้โอเค after swap อันนี้หมายถึงสลับค่าแล้วนะครับในกรณีที่มีการสลับค่าอันนี้ทำการmod นะครับว่ามีกี่จำนวนที่หารตัวอะไรแบบนี้เราก็จะโชว์ผลลัพธ์ออกมาก็ mn นอกก็จะโชว์อยู่แล้วนะครับถ้าโชว์อยู่แล้วเราก็จะโชว์จำนวนเขาที่หารตัว mod a มีหาร a ลงตัวเท่ากับ ca จำนวนกับ
ม็อด b ลงตัวม็อด b ลงตัวเท่ากับcb จำนวนแล้วก็ม็อด ab เท่ากับค่าของ cab เดี๋ยวลองดูนะครับรันเราให้ m เป็น100นะเปลี่ยนเป็น5แล้วกัน7กับ3โอเคนะครับก็จะ m มากกว่า n เนาะก็เลยสลับค่าสลับค่า mn ตอนแรกเนี่ย m เป็น100 n เป็น5พอหลังจากสลับก็ได้เป็น5กับ100แล้วก็ mod a หาร a ลงช่วงของ5ถึง100เนี่ยค่าของ i mod a ลงตัวอยู่14ตัวแล้วก็ mod b ลงตัวอยู่32ตัวอันนี้เราลองวินวรรคด้วยก็หาร a และ b ลงตัวก็มี4จำนวนเดี๋ยวเราลองอีกครั้งหนึ่งนะครับโอเคนะครับก็สลับก็ไม่ได้สลับค่านะครับก็จะไม่ได้ทำในส่วนของif ตรงนี้นะครับผลลัพธ์ก็จะเป็นแบบได้เหมือนเดิมนะครับเพราะว่าค่าช่วงระหว่าง5ถึง100นั่นเองก็คือผลลัพธ์จะได้เหมือนกันนะครับแตกต่างกันตรงที่ถ้ากรอก m มาเนี่ยถ้ามันมากกว่า n ก็จะสลับนะครับสลับก็สลับค่ากันนะครับโอเคนะครับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวอธิบายการทำงานก่อนแบบภาพรวมโจทย์ก็คือตามนี้นะครับโจทย์เราประกาศตัวแปรมาเพื่อรองรับงานนี้นะครับอยู่ประมาณ7ตัวนะครับ mn ab ของโจทย์แล้วก็จำนวนที่มารองรับจำนวนที่หารลงตัวทีนี้ก็ส่วนนี้จะเป็นส่วนของ input นะครับแล้วก็ส่วนนี้จะเป็นส่วนของ process แล้วก็ output ตรงนี้นะครับ input ก็รับ mnab นะครับแล้วก็ทำการถ้ามันเท่ากับเดี๋ยวลองเรายังไม่รันดูเนาะว่าตรงนี้มันเท่ากับกันแล้วมันจะ return ยังไงโอเคเดี๋ยวเราลองใส่ค่าที่มันเท่ากันแล้วกัน5กับ5enter a กับ b ไม่มีผลนะครับแต่กรอกไปก่อนโอเคนะครับก็จะรีเทิร์นกลับเลยนะครับแต่ก็จะโชว์ข้อความออกว่า m must ไม่เท่ากับ n try again นะครับโอเคอันนี้ก็ผ่านไปนี่เป็นการเช็คว่ามันเท่ากับกันถ้าเท่ากับมันเท่ากันเนี่ยก็จบการทำงานทีนี้อันนี้เป็นบอกว่าเรากรอกเข้ามาเนาะ m กับ n เนี่ยมันมีจำนวนอะไรบ้างเดี๋ยวเราต้องบอกจำนวน a b ด้วยเนาะตอนแรกเนี่ยเราต้องบอก a b ด้วยโอเคอันนี้ก็เป็น a อันนี้ก็เป็น b เราก็จะได้จำนวน a b m n a b ตามลำดับเนาะก็อันนี้จะโชว์จำนวน input ตอนแรกแต่ถ้า m มากกว่า n ก็จะโชว์จำนวนหลังสลับเนาะสลับค่าสแวปค่าทีนี้ส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนของการหารและหารว่าตัวไหนตรงตัวเท่าไหร่อะไรแบบนี้แล้วก็จะเป็นผลลัพธ์สุดท้ายในบรรทัดที่50ก็โชว์ผลลัพธ์ออกมานะครับโอเคก็จบการทำงานของโค้ดนี้นะครับเดี๋ยวโค้ดนี้เดี๋ยวเอาไว้ใต้คลิปนะครับโอเคส่วนของคลิปหน้าๆนะครับอาจจะย้ายไปช่องอีกช่องหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะเขียนเป็น Python นะครับอีกช่องหนึ่งโค้ดชุดเดิมนะครับตั้งแต่ EP 1ถึง EP 4จะมาเขียนใน Python นะครับให้ดูก่อนแล้วก็ชุดต่อๆไปก็จะเป็นในช่องใหม่นะครับโอเค